ยูเครนส่งโดรนอย่างน้อย34ลำโจมตีกรุงมอสโกในวันอาทิตย์นะครับซึ่งถือเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงของรัสเซียนับตั้งแต่สงครามประทุข,ขึ้นเมื่อปี2022 สำนักง,งานการคมนาคมทางอากาศของรัสเซียบอกว่าได้สั่งเที่ยวบินอย่างน้อย36เที่ยวที่สนามบิน3แห่งรอบกรุงมอสโกให้เปลี่ยนเส้นทางการบินนะครับเนื่องจากโจรนของยูเครนและมีรายงานผู้บาดเจ็บ1รายในกรุงมอสโกขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยว่าสามารถทําลายโดรนได้36ลำเหนือพื้นที่ทางตะวันตกของรัสเซียในวันอาทิตย์นะครับ กรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบซึ่งมีประชากรรวมกว่า21ล้านคนนั้นถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับในทางกลับกันรัสเซียส่งโดรน145ลำโจมตีเมืองต่างๆในยูเครนในช่วงคืนวันเสาร์ซึ่งก็ถือเป็นจำนวนมากที่สุดเช่นกันโดยทางกรุงเคียฟกล่าวว่าสามารถทำลายโดรนรัสเซียได้62ลำ กรุงเคียฟตกเป็นเป้าของการโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนนะครับซึ่งทางยูเครนก็พยายามตอบโต้ด้วยการส่งโดรนเข้าไปโจมตีพื้นที่ต่างๆของรัสเซียมุ่งเน้นไปที่โรงกลั่นน้ำมันสนามบินและสถานีเรดาร์ของรัสเซียนำไปสู่สงครามโดรนของสองประเทศ รัฐบาลยูเครนและรัสเซียใช้วิธีซื้อและพัฒนาโดรนพิฆาตของตนเองพร้อมไปกับการหาวิธีใหม่ๆใ,ในการทำลายโดรนของศัตรูเช่นการส่งคลื่นอิเล็กทรอนิกส์รบกวนหรือใช้ปืนยิงต่อสู้นะครับทางรัสเซียก็พัฒนาระบบป้องกันโดรนมาใช้ในกรุงมอสโกเช่นการติดตั้งไว้เหนืออาคารต่างๆรวมทั้งมีระบบป้องกันทางอากาศล้ำสมัยที่สามารถยิงโดรนให้ร่วงลงมาก่อนที่จะมาถึงทำเนียบเครมลินใจกลางกรุงมอสโก ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนะครับเรียกการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนว่าการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานพล,ลเรือนเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พร้อมทั้งประกาศว่าจะใช้มาตรการตอบโต้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดําเนินมาแล้ว2ปีครึ่งนะครับตอนนี้กําลังเข้าสู่ช่วงที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าเป็นบทสุดท้ายหลังจากที่กองทัพรัเสเซียใช้วิธีเดินหน้าบุกกินแดนอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ หลายเดือนประกอบกับชัยชนะในการเลือกตั้งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยรับปากไว้ว่าตนจะสามารถยุติสงครามยูเครนได้ในเวลา24ชั่วโมงที่เข้ารับตำแหน่งแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆนะครับว่าจะทำได้อย่างไร หลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนวโรโดเมียเซเลนสกี้โทรศัพท์หาทรัมป์เพื่อแสดงความยินดีซึ่งมีอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีและซีอของบริษัทรถยนต์เทสลาเข้าร่วมการเจรจาด้วยโดยมัสก์นั้นเป็นผู้จัดหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink ให้แก่ยูเครนสำหรับใช้ติดต่อสื่อสารในช่วงสงครามด้วยนั่นเองครับคุณยยุทธ